ไปที่การแข่งขันเทนนิสค่ะในช่วงนี้เนี่ยที่เมืองทองธานีก็มีการแข่งขัน ITF World ทั้งชายและหญิงซึ่งสำหรับฝ่ายหญิงเนี่ยเป็นชิงเงินรางวัล40,000ดอลลาร์สหรัฐนะคะที่น่าสนใจค่ะก็คือลาลานานะคะลาลานาธาราฤดีหรือรวงข้าวที่ปีนี้เนี่ยเธอเทิร์นโปรแบบเต็มตัวแล้วก็สามารถทำผลงานผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จค่ะการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิงนานาชาติเก็บคะแนนโลก ITF Women's World Tennis Tour W40 หรือ W40 นะคะรายการ ITF Pro Circuit Presented by SAT ชิงเงินรางวัลรวม 40,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 1,400,000 บาทที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีวันนี้รอบก่อนรองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวปรากฏว่ามีการพลิกล็อกเกิดขึ้นนะคะเมื่อลัลนาธาราฤดีหรือรวงข้าวดาวรุ่งไทยวัย18ปีมืออันดับ527ของโลกที่สวมชุดขาวล้วนงัดฟอร์มเก่งในการเจอกับดาลิล่ายาคูโปวิชจากสโลวีเนียมืออันดับ242ของโลกมือวางอันดับ2ของรายการซึ่งนักหัวสาวจากสโลวีเนียเนี่ยเคยขึ้นไปถึงมือ69ของโลกมาแล้วนะคะแมตช์นี้ลัลนาอาศัยลูกโฟร์แฮนด์ที่ดุดันและเฉียบขาดเอาชนะไปได้2ต่อ0เซต6ต่อ3 6ต่อ4ใช้เวลา1ชั่วโมง10นาทีค่ะลัลนาผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศรายการนี้เป็นสัปดาห์ที่2ติดต่อกันเธอจะเข้าไปพบกับอัญชิสาฉันทะนักเทนนิสรุ่นพี่ชาวไทยมืออันดับ679ของโลกที่เฉือนเอาชนะพัชรินทร์ชีพชาญเดชนักเทนนิสไทยด้วยกันมาได้2ต่อ1เซต2ต่อ6 6ต่อ2และ6ต่อ1ค่ะลัลนาหรือรวงข้าวเป็นหนึ่งในนักเทนนิสหญิงดาวรุ่งไทยที่น่าจับตามองในเวลานี้นะคะเธออยู่ในกลุ่มของตัวแทนนักเทนนิสทีมชาติไทยที่ผ่านการคัดเลือกปีล่าสุดปัจจุบันในวัย18ปีอยู่กับทีมงานของพราดอนศรีชาบันขออภัยค่ะคุณพราดอนศรีชาพันธ์อดีตนักเทนนิสมือ9ของโลกและเพิ่งจะเทิร์นโปรเล่นอาชีพเต็มตัวปีนี้เป็นปีแรกซึ่งถือเป็นความท้าทายใหม่ที่จะต้องเรียนรู้และปรับตัวนะคะเพื่อยกระดับเกมการเล่นของตัวเองให้สูงขึ้นพร้อมวางเป้าหมายในการเล่นอาชีพปีแรกไว้ที่การจบอันดับโลกท็อป200ในปีนี้ค่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของลัลนาธาราฤดีหรือรวงข้าวนักเทนนิสอาชีพหญิงมืออันดับ527ของโลกค่ะพอรู้อยู่บ้างค่ะเพราะแบบเขาเคยท็อป100โลมาก่อนก็คิดในหัวว่าเราต้องยันกับเขาให้อยู่ยันตีไม่เสียเองแต่ว่าช่วงแรกก็ยังมีแบบว่ามีอารมณ์แบบไม่ละเอียดแต่ละแต้มบ้างเลยทำให้แบบสกอร์หลุดไปนิดนึงแต่ว่าหลังตอนหลังก็กลับมาได้ดีเลยค่ะเป็นเกมตัวเองมากขึ้นใช่ค่ะก็เริ่มมาเล่นอาชีพเต็มตัวแล้วปีนี้แล้วก็ซ้อมหนักขึ้นแล้วก็ฟิตเนสหนักขึ้นแล้วก็เรื่องความคิดก็ต้องทัฟมากขึ้นเพราะว่าเราต้องเจอแมตช์ที่หนักกว่านี้อีกเยอะถ้าเกิดเราสูงขึ้นอีกแรงสูงขึ้นอีกเข้ารู้สึกว่าโฟร์แฮนด์เข้าดีขึ้นค่ะเพราะว่าหลังจากแก้มาสักพักตอนนี้ก็เหมือนเข้าทีแล้วก็กล้าสะบัดกล้าที่จะเล็งแล้วก็ค่อนข้างเป็นอาวุธได้ดีเหมือนกันค่ะใช่ค่ะตอนนี้ขึ้นมา500กว่าแล้วก็อยากจะปีนี้ก็อยากจะท็อป200อ่ะจริงๆคนที่มีคนชื่อข้าวอยู่ในชื่อเล่นนี่ก็ต้องบอกว่าหน้าตาดีมีความสามารถทุกคนเลยใช่ค่ะจริงค่ะเรื่องนี้พี่นานไม่เถียงเลยสำหรับน้องรวงข้าวเก่งมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ขึ้นไปติดท็อป200ภายในปีนี้ให้ได้ตามที่น้องตั้งใจไว้นะคะครับชมผมด้วยครับเช่นกันก็เมื่อกี้พี่นานถึงบอกว่าไม่ปฏิเสธเดี๋ยวน้องข้าวเองก็เก่งมากค่ะหล่อมากด้วยนิดนึงใช่นะครับขอนิดนึงแล้วกัน